ข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบกันเช่นเคยครับวันนี้ครับเรามาในเรื่องของกลไกเครือข่ายสุขภาวะภาคเหนือร่วมกันพัฒนาเครือข่ายเชิงประเด็นระดับภาคนะครับก็เป็นการจัดงานที่เรียกว่าคนทำงานสุขภาวะตัวจริงเสียงจริงครับใน8จังหวัดภาคเหนือครับมีจังหวัดอะไรกันบ้างนะครับก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านนะครับ5จังหวัดครับจังหวัดละประมาณ 2-3 คนครับเพื่อที่จะประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกเครือข่ายเชิงประเด็นในระดับภาคแล้วก็ร่วมกันออกแบบระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อที่จะนำไปใช้ด้วยกันนะครับงานนี้ก็ได้ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะฮะหรือว่าสสส.สำนักพัฒนาภาคีเครือข่ายแล้วก็วิเทศสัมพันธ์นะครับหรือว่าสพส.เขาก็เป็นเจ้าภาพนะครับแต่กลุ่มที่มาเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ทำงานไม่ได้จะทำงานเฉพาะกับสสส.นะครับมีทั้งในส่วนของคณะทำงานจัดสัมมนาสุขภาพจังหวัดต่างๆนะครับอย่างเช่นลำปางนะครับแม่ฮ่องสอนอื่นๆได้เลยว่าทั้ง8จังหวัดนะครับเป็นคณะทำงานชุดเดียวกันนะฮะเพราะว่าคนทำงานเนี่ยจะไม่ได้ทำงานในเครือข่ายของสสช.อย่างเดียวนะครับก็สช.ก็ร่วมด้วยนะฮะก็มีมากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับ5ประเด็นครับที่มีการคุยอย่างต่อเนื่องกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับได้แก่ประเด็นอาหารที่พอเพียงปลอดภัยแล้วก็เข้าถึงอย่างมั่นคงนะครับประเด็นที่2ก็จะเป็นประเด็นชุมชนการจัดการตนเองบนฐานสังคมและว่าทำร้านนาประเด็นที่3ก็คือประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพประเด็นที่4คือประเด็นเลี้ยวหลังและหน้าเสริมสร้างคุณค่าสร้างความมั่นคงชีวิตบนฐานพหุชาติพันธุ์แล้วก็ประเด็นที่5ครับประเด็นกินอยู่หุ้มฮักรักสิ่งแวดล้อมครับ5ประเด็นเนี่ยเขาก็มีการแบ่งกลุ่มกันมาตั้งแต่การจัดเวทีก่อนหน้านู้นนะฮะ4-5เวทีนะครับตะเวนไปตามจังหวัดต่างๆครับก็เคาะออกมาเป็น5ประเด็นครับเพื่อที่จะพัฒนากลไกระดับภาคขึ้นมาวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยนะฮะเขาคือเขามุ่งที่จะก่อให้เกิดการรวมตัวกันของคนทำงานด้านสุขภาวะนะครับการรวมตัวนี้ก็ต้องมีกลไกแล้วก็มีฐานข้อมูลนะฮะซึ่งก็มีการคัดสรรประเด็นต่างๆนะฮะรวมถึงแกนนำนะฮะหลายเวทีแล้วครับเวทีนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่สำคัญครับ25พฤศจิกายนนี้เขาก็มีการออกแบบแล้วนะครับกลไกเครือข่ายเชิงประเด็นทั้ง5ประเด็นเนี่ยนะครับว่าจะออกมารูปร่างหน้าตายังไงบ้างซึ่งทางสสส.เขาก็เป็นตัวตั้งตัวตีนะครับในการออกแบบกลไกมาก่อนนะครับเป็นโจทย์เป็นตุ๊กตาขึ้นมานะครับซึ่งก็มีประธานรองประธานต่างๆแต่พอเข้าที่ประชุมครับทางผู้เข้าร่วมก็มองว่าถ้าเป็นโครงสร้างที่เหมือนกับว่ามีประธานมีอะไรโครงสร้างที่แบบเป็นเหมือนกับว่ามีอำนาจแบบบังคับบัญชาแบบนั้นนะฮะเขาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยสะดวกใจเท่าไหร่นักอยากให้เป็นลักษณะของการทำงานแบบเชิงประสานงานแนวราบค่อนข้างมากดีกว่านะฮะเพราะนั้นแล้วก็มองว่าเป็นคณะทำงานตั้งต้นนะฮะเป็นหลักใหญ่ก่อนนะครับแต่ก็มอบหมายภารกิจต่างๆก็ว่ากันออกไปนะครับก็ทั้ง5ประเด็นก็ออกแบบกันมานะครับในส่วนของรายละเอียดเนี่ยก็คงมีโอกาสได้นำเสนอต่อไปครับที่บอกไว้ครับว่าในเวทีนี้ก็มีการที่จะทดลองใช้การจัดทำฐานข้อมูลนะครับก็มีแบบฟอร์มมาให้ครับก็แบ่งกันเป็น2กลุ่มครับกลุ่ม1ก็ไปทดลองใช้แบบฟอร์มนี้ในเรื่องของการจัดการไข้เลือดออกครับซึ่งตำบลอ่อนใต้เขาก็เป็นพื้นที่เด่นของสสส.ในเรื่องนี้นะครับอีกเรื่องก็คือเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นต้นแบบครับก็อีกกลุ่มหนึ่งก็ลงที่กลุ่มนี้กลุ่มของศูนย์เด็กเล็กนะครับก็มีการทดลองใช้แบบสอบถามนะครับในการที่จะทำฐานข้อมูลกันครับก็เรียกได้ว่าได้ทั้งสองเรื่องนะครับเรื่องของกลไกทั้ง5ประเด็นนะฮะที่เป็นคนทำงานเครือข่ายสุขภาวะที่น่าจะใช้ประโยชน์ร่วมกันของตระกูลสทั้งหมดในภาคเหนือครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็เป็นการทดลองใช้แบบสำรวจแบบสอบถามเพื่อที่จะทำฐานข้อมูลนะฮะลงใน2ประเด็นนะฮะนี่ก็เหมือนกับว่าเป็นตุ๊กตาในการให้ฝึกทำนะฮะในพื้นที่ของตำบลอ่อนใต้ก็ถือได้ว่า
จบลงได้ด้วยดีนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็คงมีการประสานกันต่อครับว่าจะมีการนำไปใช้ในแต่ละประเด็นต่างๆเพื่อจะทำฐานข้อมูลให้เกิดความเชื่อมโยงจะโชว์แชร์เชื่อมกันได้เนี่ยก็ต้องมีฐานข้อมูลแต่ก็ต้องมีกลไกที่ได้รับการยอมรับจากเครือข่ายนั้นๆด้วยนะฮะก็ทำงานร่วมกันครับ8จังหวัดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการขึ้นโครงของกลไกนะฮะคนทำงานสุขภาวะระดับภาคทั้ง5นะฮะแล้วก็ยังนำไปสู่เรื่องของการจะทำฐานข้อมูลที่จะสามารถที่จะหนุนเสริมเติมแต่งกันได้ในระยะต่อไปนะครับอย่างคมชัดแล้วก็ลึกขึ้นครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวครับของเครือข่ายสุขภาวะภาคเหนือ8จังหวัดครับในการพัฒนากลไกเครือข่ายเชิงประเด็นในระดับภาครวมถึงฐานข้อมูลที่จะเชื่อมร้อยกันในวันหน้านะครับผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสารจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานครับรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง